เรือสปีดโบ๊ทนำเที่ยวชื่อเรือธนาทิพย์มารีน555ชนตอม่อเสาส่งสัญญาณไฟนำร่องซึ่งอยู่ห่างจากสะพานท่าเทียบเรืออ่าวฉลองอำเภอเมืองภูเก็ตไป700เมตรนะคะทำให้ส่วนหัวเรือแตกแล้วก็ติดอยู่กับตอม่อขณะที่กำลังนักพานักท่องเที่ยวทั้งไทยและต่างชาติ37คนกลับจากหมู่เกาะพีพีจังหวัดกระบี่เข้ามาเทียบเรือที่อ่าวฉลองเมื่อช่วงเย็นนะคะซึ่งก็ทำให้ทั้งหมดได้รับบาดเจ็บค่ะพลตำรวจตรีเสริมพันธ์สิริคงผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดภูเก็ตเปิดเผยว่าตำรวจยังไม่ได้สอบปากคำใครนะคะเพราะให้ความสำคัญกับการช่วยเหลือผู้บาดเจ็บก่อนเมื่อทุกคนปลอดภัยแล้วจะเข้าสู่กระบวนการสอบปากคำทั้งหมดเพื่อหาสาเหตุว่าเกิดจากความประมาทของคนขับเรือหรือมาจากสาเหตุอื่นคนขับเรือในเวลานี้ตำรวจตรวจสอบเอกสารใบอนุญาตต่างๆนะคะรวมไปถึงตรวจสารเสพติดในเลือดแต่ยังไม่ทราบผลนายณัชพงษ์ประณีตเจ้าท่าภูมิภาคสาขาภูเก็ตบอกว่าการตรวจสอบในเบื้องต้นคาดว่าน่าจะเกิดจากความประมาทแต่ยังคงต้องรอสอบปากคำอีกครั้งหนึ่งนะคะทั้งนี้เจ้าท่าภูเก็ตได้สั่งห้ามการใช้เรือในทันทีค่ะจะบันทึกปากคำเจ้าของเรือและคนประจำเรือที่อยู่ในเหตุการณ์ขณะนี้ทางศูนย์ช่วยเหลือนักท่องเที่ยวประสานไปยังกงสุลของแต่ละประเทศให้ได้รับทราบเรื่องแล้วนะคะส่วนค่ารักษาพยาบาลบริษัทเรือได้ทำประกันไว้จึงไม่มีปัญหาค่ะ